วัสดีครับพบกับพี่มอดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละครั้งที่ทางเราเนี่ยจะไปส่งรถหรือส่งมอบรถที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราจะทำอะไรกันบ้างในแต่ละครั้งไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่วันนี้เราจะไปส่งในส่วนของเจ้า Mitsubishi Mirage คันนี้นะครับเป็นสีแดงดำตัว Black Edition อันดับแรกก็จะมีการเปิดกระโปรงในส่วนของการเช็คน้ำมันเครื่องเพราะว่าเวลารถมาจากสาขาเพชรหรือมาจากสำนักงานใหญ่ในเมื่อเราแจ้งกับลูกค้าว่าเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนเริ่มตั้งแต่นี่เลยเตรียมกระดาษทิชชู่มาก่อนเตรียมมาทำอะไรเตรียมมาทำอะไรเขาเรียกว่าเราต้องเช็คในส่วนของน้ำมันเครื่องดังนั้นเราต้องดึงนี่ดูน้ำมันเครื่องใสๆแบบนี้ดักแฮเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยจากนั้นก็จะดูในส่วนของแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีสีบอกอยู่แล้วถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้แบตเต็มจากนั้นก็ทำการเช็คระบบไฟของตัวรถนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยเราจะไปส่งในกุยบุรีกันอ่ะเปิดไฟนี่นะเรามีการเปิดไฟหน้าระบบไฟเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงไฟต้องติดทั้งสองฝั่งเปิดไฟตัดหมอกนี่เปิดไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคซ้ายมือผมอ่ะแล้วก็เลี้ยวขวาจากนั้นเราก็เดินไปดูด้านหลังด้วยเหมือนกันว่าเจ้าคันนี้เนี่ยติดไฟนะไฟติดทั้งหน้าและหลังหรือเปล่าเหยียบไฟเบรกโอเคไฟท้ายทางซ้ายไฟซ้ายทางขวาโอเคอย่างนี้เรียกว่าติดครบอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องเขียนเอกสารให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นรายงานขายใบรับประกันต่างๆไปเดี๋ยวไปเขียนรายงานกันก่อนแล้วก็เดินทางกันอันดับแรกเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเอกสารที่จะไปส่งรถให้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรมาบ้างเพราะว่าอันดับแรกต้องมีป้ายภาษีใหม่ๆ2พ.ร.บ.นี่อย่างเจ้าคันนี้ตรวจสอบคู่กับสำเนารถเลขตัวถังตรงเลขเครื่องยนต์ตรงใช้ได้นะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาเขียนใบรับประกันเพราะว่ารถแต่ละคันของเรารับประกันไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าเป็นรถปีเก่าก็รับประกัน3เดือนถ้าเป็นรถปีใหม่ๆปี18ขึ้นไปเรารับประกัน6เดือนเต็มเขียนกันจากนั้นก็จะมาเขียนในส่วนของสมุดการรับประกันตัวนี้เนี่ยเราเป็นบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงที่เรามีให้กับลูกค้าเนี่ย1ปีเต็มก็เขียนเอกสารด้านในก็มีเลขตัวถังชื่อลูกค้าให้ตรงกันก็อ้างอิงจากใบสำเนาตัวนี้ได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการนำมาถ่ายรูปคู่กับสำเนาบัตรลูกค้าแบบนี้นี่เพื่อส่งให้กับบริษัท The Bsmart เพื่อคุ้มครองตัวรถให้ลูกค้านั่นเองแล้วก็สุดท้ายเขียนใบรายงานนะอันนี้คือต้องเขียนให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อเป็นอีกท่านและผู้เซ็นสัญญาเป็นอีกท่านก็จะต้องลงรายละเอียดให้ครบจากนั้นก็เตรียมตัวไปส่งรถกันไปครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกันก่อนอื่นอย่าลืมตะกี้เราเช็คระบบไฟภายนอกกันไปแล้วขึ้นรถเปิดแอร์นี่แอร์เย็นไปพร้อมเดินทางลุยรีบไปกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรานัดลูกค้ากันไว้5โมงเย็นก็เราออกจากเต็นท์เรา4โมงซึ่งเราจะไปถึงจุดนัดหมายลูกค้าเนี่ยก่อนเวลาอย่างแน่นอนเพราะว่ามาตรฐานของเราคือออกรถอย่าให้ลูกค้ารอเหมือนไฟแนนซ์ต้องรีบอนุมัติไปบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย Cool Inspection บริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายตอนนี้เราก็มาถึง
ุยบุรีนี่อีก500เมตรถึงจุดนะครับนัดหมายลูกค้าของเราวันนี้ลูกค้าขอรับรถที่ปตท.แยกกุยบุรีนี่เราจัดให้นะลูกค้าประสงค์ตรงไหนเราไปส่งได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าระยะใกล้ไกลนะพร้อมไปได้เสมอมาถึงแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มาถึงก่อนเวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีเท่านั้นก็เดี๋ยวรอลูกค้านะครับลูกค้ากำลังมาจากบ้านออกมารับรถก็เดี๋ยวถ่ายรูปรับรถก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ก็กลับบ้านเราได้เลยถึงแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามาเราก็รับรถจากนั้นเราก็กลับเพชรบุรีกันก็เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เท่านั้นเองครับ